สุดท้ายนะคะโปรช็อปค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบในเรื่องของการช้อปปิ้งอยากจะอัปเดตอุปกรณ์ใหม่ๆนะคะช่วงนี้เลยวันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าขาช็อปนะคะโดยเฉพาะนักก๊อกมือใหม่ถึงระดับกลางนะคะเรามีอุปกรณ์ที่น่าสนใจมาฝากกันส่วนใครค่ะที่เป็นแฟนคลับของก๊อกมิซูโน่ช่วงนี้ก็พลาดไม่ได้เหมือนกันค่ะจะติดตามเลยดีกว่าค่ะว่าเรามีอุปกรณ์อะไรดีๆมาแนะนำกันค่ะช่วงโปรช็อปสัปดาห์นี้มีอุปกรณ์ที่เหมาะสำหรับท่านนักกอล์ฟมือใหม่ไปถึงระดับกลางโดยท่านใดที่เป็นแฟนกอล์ฟมิซูโน่ต้องไม่พลาดวันนี้เราจัดชุดเซตของมิซูโน่มาฝากท่านนักกอล์ฟกันครับ My misses are much more consistent. It still comes off with เริ่มกันที่ driver JPX 900เป็น driver ที่มีเทคโนโลยี Fast Track ที่ปรับได้มากขึ้นกว่ารุ่นก่อนช่วยเพิ่มระดับสปินของลูกรวมทั้งปรับลด CG ของหัวไม้ได้อีกด้วยเทคโนโลยี Quick Switch ปรับองศาคอไม้ได้สูงสุดบวกลบ 2.0 องศาโดยจะมีค่าสแตนดาร์ดที่ 9.5 องศาเทคโนโลยี Virtual Face Angle ตุ้มน้ำหนักสีเงินช่วยเพิ่มการปรับองศาหน้าไม้ได้มากขึ้นอีกบวกลบ 2.5 องศาและสามารถปรับให้หน้าไม้เปิดปิดได้เป็นไม้ที่ออกแบบมาให้ตีง่ายสร้างระยะได้ดีกว่าหัวไม้รุ่นก่อนๆและสามารถควบคุมทิศทางได้ดีขึ้นAlso the toe heel locations are further to the toe and heel. What that's going to do is that's going to move the weight center of gravity further away from the shaft axis or even closer to the shaft axis. So again, helping that face close or hang open even more so than it's on the ground, the color, just the shape. You know, and we've got the track in the back now where we can move the centerpiece forward and backwards. มาต่อที่ Fairway JPX 900 ตัวนี้เทคโนโลยีเหมือนถูกจำลองออกมาจากไดรเวอร์เลยทีเดียวเพราะมีเทคโนโลยี Fast Track ที่ปรับเพื่อช่วยเพิ่มลดสปินของลูกรวมทั้งช่วยปรับ CG ของหัวไม้ได้อีกด้วยเป็นรุ่นแรกของ Fairway Mizuno ที่มีเทคโนโลยีนี้ส่วนการออกแบบออกมาให้ตีง่ายด้านล่างของหัวไม้ใช้เทคโนโลยี Shockwave Sole ที่ออกแบบด้านล่างให้เป็นคลื่นช่วยลดแรงเสียดทานของหัวไม้ขณะตีผ่านหญ้าและช่วยเพิ่มแรงดีดของหัวไม้ทำหน้าที่คล้ายกับสปริงคือหดตัวขนาดลูกกระทบและขยายตัวขนาดที่ลูกออกจากหน้าไม้การปรับตุ้มน้ำหนัก15กรัมช่วยเพิ่มความสูงของสวิตช์สปอตขึ้นอีก1มิลลิเมตรทำให้ตีลูกลอยได้ง่ายขึ้นเทคโนโลยี Quick Switch ปรับองศาคอไม้ได้สูงสุดบวกลบ 2.0 องศาและ Waffle Crown Technology ที่ออกแบบให้ความหนาของกระดองที่ต่างกันทำให้สามารถกระจายน้ำหนักได้ดีขึ้นแต่ไม่เสียความแข็งแรงของหัวไม้ช่วยดันจุดศูนย์ถ่วงให้ต่ำลงทำให้ลูกลอยได้ง่ายขึ้น Can you use thatIt's always easier to try to combine metals and try to ต่อที่ชุดเหล็ก JPX 900 Hot Metal ออกแบบให้เป็นชุดเหล็กที่มีหน้าไม้ที่บางที่สุดเท่าที่มิซูโน่เคยออกชุดเหล็กมาหน้าไม้บางทำให้ค่า COR ที่สูงทำให้นักกอล์ฟสามารถสร้างระยะได้ดีขึ้นแม้จะตีไม่โดนกลางหน้าไม้ก็ตามด้วยหน้าไม้ที่บางจึงทำให้สามารถกระจายน้ำหนักไปด้านหลังและด้านข้างของใบเหล็กได้มากขึ้นจึงทำให้ชุดเหล็ก JPX 900 Hot Metal สามารถตีลูกลอยได้ง่ายขึ้นและสามารถชดเชยความผิดพลาดได้มากกว่าวัสดุที่ใช้ในการผลิตชุดเหล็กคือ Chromoly 4140M ซึ่งมีความทนทานมากกว่าเหล็กทั่วไปทำให้ชุดเหล็กสามารถใช้ได้นานขึ้นและยังช่วยเรื่องความแข็งแรงของหน้าไม้อีกด้วยมาพร้อมกับ Harmonic Impact Technology ที่ออกแบบเพื่อให้ได้เสียงที่ลูกกอล์ฟกระทบหน้าไม้ได้อย่างหนักแน่นและนุ่มนวลยิ่งขึ้นอีกประการหนึ่งคือเสียงของลูกที่กระทบหน้าไม้ถ้าได้เสียงที่ต่อเนื่องและหนักแน่นถือว่าเป็นใบเหล็กที่มีอากาศแทรกอยู่ในเนื้อเหล็กค่อนข้างน้อยทำให้ระยะและทิศทางในการตีมีการผิดเพี้ยนน้อยกว่าเหล็กที่ได้ยินเสียงตีที่ไม่หนักแน่นและต่อเนื่องการเจียขอบด้านล่างทั้งด้านหน้าและด้านหลังของใบเหล็กยังช่วยลดแรงเสียดทานขณะใบเหล็กผ่านหญ้าอีกด้วยทั้งหมดนี้เป็นอุปกรณ์ที่เหมาะสำหรับมือใหม่ถึงมือระดับกลางที่เรานำมาฝากในแบรนด์ครบชุดของมิซูโน่ท่านใดที่สนใจไปลองทดสอบกันก่อนได้ครับและทั้งหมดนี้คือช่วงโปรช็อปในสัปดาห์นี199ก็เป็นอุปกรณ์ดีๆที่น่าสนใจหลากหลายรุ่นเลยนะคะใครที่ถูกอกถูกใจนะคะก็ต้องไปตะเวนหาชมหาทดลองเทสกันดูนะคะเอาละค่ะช่วงนี้นะคะก็ถึงข่าว PR ของเราแล้วกับข่าวแรกค่ะใช่ค่ะคุณสุเมธอินทมรัตน์กรรมการผู้จัดการบริษัท Springfield Group และสนามกอล์ฟ Springfield Royal Country Club เป็นตัวแทนส่งมอบตู้ควบคุมจราจรแด่สถานีตำรวจภูธรชะอำโดยมีท่านพลตำรวจตรีวิสารพันมณีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานในพิธีรับมอบตู้ควบคุมการจราจรณ4แยกบายพาสห้วยตะแปด
พื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชนที่สัญจรไปมาและเพื่อความปลอดภัยของท่านนักกอล์ฟอีกด้วยถัดมานะคะกับข่าว PR ที่2ของเราในสัปดาห์นี้ค่ะบริษัท Acrusnet Titleist ประเทศไทยนะคะแถลงข่าวเปิดตัวเวสรุ่นใหม่ค่ะ Woki Design SM7 นะคะเป็นเวสรุ่นล่าสุดนะคะ SM7 ค่ะที่ได้รับการพิสูจน์มาแล้วนะคะจากทัวร์ค่ะที่เป็นเวสนะคะช่วยในเรื่องให้นักกอล์ฟทุกท่านได้เล่นลูกสั้นได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับค่ะ SM7 นะคะรุ่นใหม่ค่ะมีประสิทธิภาพนะคะที่ได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้นถึง3ด้านด้วยกันค่ะด้านแรกนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการเล่นช็อตได้หลากหลายยิ่งขึ้นค่ะจากตัวเลือกที่มีมากยิ่งขึ้นให้ควบคุมระยะทางนะคะแล้วก็วิถีลูกได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะและยังให้สปินที่สูงขึ้นด้วยนะคะสำหรับนะคะ Woki SM7 ค่ะวางตลาดโดยมีตัวเลือกให้กับนักกอล์ฟนะคะหลากหลายทั้งองศาหน้าไม้ค่ะมุมกระดอนนะคะและการเจียฐานด้านล่างรวมทั้งหมดค่ะถึง23แบบวางตลาดนะคะโดยเวสค่ะ SM7 วางตลาดวันที่9มีนาคมนี้นะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีการเปิดตัวลูกกอล์ฟรุ่นใหม่ล่าสุดค่ะทัวร์ซอฟค่ะช่วยในเรื่องของเทคโนโลยีแกนในนะคะและเปลือกนอกนวัตกรรมล่าสุดเลยทำให้ตีได้ไกลนะคะแล้วก็นุ่มกว่าเมื่อเทียบนะคะกับลูกกอล์ฟแบรนด์อื่นๆนะคะในกลุ่มเดียวกันโดยการออกแบบค่ะและผลิตด้วยเทคโนโลยีล่าสุดนะคะและยังพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อประสิทธิภาพที่เหนือกว่าผลลัพธ์ค่ะคือลูกกอล์ฟไททอลิสทัวร์ซอฟนะคะรุ่นใหม่ล่าสุดค่ะสำหรับนักกอล์ฟที่ต้องการความรู้สึกที่ดีกว่า Titleist Tour Soft ถูกออกแบบให้เป็นลูกกอล์ฟที่นุ่มที่สุดที่เปรียบเทียบกับลูกกอล์ฟประเภทเดียวกันในตลาดและให้ประสิทธิภาพที่ดีกว่าส่วนลูกกอล์ฟ Velocity ที่สร้างความเร็วได้สูงขึ้น Velocity Generation ล่าสุดตีได้ไกลขึ้นพร้อมสีแบบใหม่ที่สะดุดตาและเห็นได้ชัดในสนามกอล์ฟลูกกอล์ฟ Titleist Velocity รุ่นใหม่ถูกออกแบบด้วยเทคโนโลยีเฉพาะที่สร้างความเร็วได้สูงยิ่งขึ้นทำให้ตีได้ไกลขึ้นจากการเล่นทุกช็อตพร้อมวางตลาดลูกกอล์ฟแบบสีที่โดดเด่นและสะดุดตา Velocity สีส้มและ Velocity สีชมพูพลังของ Velocity มาพร้อมกับตัวเลือกที่มากกว่าเพื่อให้ตรงกับความชื่นชอบของนักกอล์ฟที่แตกต่างกัน Titleist Velocity วางตลาดสีลูกกอล์ฟทั้งหมด3แบบสีขาวแบบมาตรฐานและสีที่โดดเด่นสะดุดตา Velocity สีส้มและ Velocity สีชมพูค่ะค่ะถัดมาที่ข่าว PR ที่3ของเราในสัปดาห์นี้นะคะคณะนักศึกษาบริหารธุรกิจกอล์ฟค่ะมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะคะบรรดาศิษย์กอล์ฟนะคะและมิตรสหายสายกอล์ฟค่ะร่วมนะคะกันจัดการแข่งขันกอล์ฟค่ะที่สนามกอล์ฟวินเซอร์พาร์คแอนด์กอล์ฟคลับค่ะเมื่อวันที่16มกราคมนะคะที่ผ่านมาเนื่องในโอกาสที่ครูวิชิตนะคะอายุครบ70ปีค่ะเพื่อแสดงความเคารพนะคะคุณครูโดยมีนักกอล์ฟนะคะและบรรดาศิษย์เก่าค่ะเข้าร่วมการแข่งขันจำนวนมากนะคะซึ่งรายได้การแข่งขันนะคะจะสมทบทุนค่ะส่งเสริมนักกอล์ฟเยาวชนนะคะและชมรมพัฒนากอล์ฟไทยต่อไปนั่นเองค่ะและย้ำกันอีกครั้งหนึ่งเลยนะคะสำหรับท่านใดค่ะมีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะหรือว่าเปิดตัวนะคะสินค้าใหม่โปรโมชั่นดีๆจากสนามกอล์ฟค่ะก็สามารถส่งมาได้นะคะที่ club18golf@gmail.com ค่ะหรือใครนะคะที่อยากเป็นเพื่อนกับเราค่ะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนของวันๆ เพื่อนของโปรกอล์ฟหลายๆท่านนะคะรวมไปถึงชมรายการย้อนหลังค่ะก็สามารถเข้าไปได้ที่ Facebook ค่ะ facebook.com/golfclub18ค่ะใช่แล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการของเราก็หมดลงแล้วค่ะก่อนจะจากกันไปค่ะต้องขอบคุณนะคะสปอนเซอร์ใจดีจากช้างค่ะรวมไปถึงนะคะอีสุสุค่ ะสนามกอล์ฟนะคะบางไซคันที่ขับค่ะที่เอื้อเฟื้อสถานที่ถ่ายทำแล้วก็มื้อเที่ยงอร่อยๆอีกด้วยนะคะแล้วพบกับรายการของเราได้นะคะทุกวันจันทร์ค่ะในเวลานะคะ4:30ถึง5:30ค่ะและรีรันอีกครั้งนะคะในวันอาทิตย์เวลาเดียวกันค่ะ4:30จนถึง5:30ทางช่อง Spring New Digital TV ช่อง19สถานีข่าวจริงคุณภาพมาตรฐานสากลค่ะใช่แล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรา2คนต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ